สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะส้มก็ทำคลิปออกมาหลาย EP แล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างเพื่อนๆก็คอมเมนต์หรือแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะส้มจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะส้มก็จะไปกางเต็นท์ที่จังหวัดเพชรบุรีตามสเต็ปส้มก็จะพาทุกคนไปหาอะไรทานก่อนเข้าร้านแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะส้มมาถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะและจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็มีข้าวมันไก่ร้านดังอยู่เจ้าหนึ่งนะคะอยู่ตัวเมืองเพชรบุรีเลยค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะดูจากร้านแล้วเนี่ยถ้าทานจะเปิดมานานแล้วนะคะเข้าไปทานกันดีกว่าค่ะเอาไก่แยกนะคะสะโพกติดหนังแล้วก็ข้าวมันสองจานเป็นไก่สับค่ะไก่สับเอา90 บาทค่ะติดหนังนะคะข้าวมันสองจานได้แล้วนะคะข้าวมันไก่ค่ะส้มก็สั่งเนื้อสะโพกติดหนังค่ะโอ้น่าทานมากเลยชิมข้าวก่อนนะคะข้าวหอมมากเลยค่ะข้าวมันเนี่ยมันกำลังดีเลยค่ะต่อไปจิ้มไก่กันดีกว่าไก่นะคะนุ่มกำลังดีเลยค่ะหนังนี้กรุบมากน้ำจิ้มก็เปรี้ยวนำหวานตามค่ะอร่อยมากถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะข้าวมันไก่ลมหวนส้มแนะนำเลยค่ะอร่อยมากๆช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะส้มจะพาไปหาอะไรเย็นๆทานต่อให้ชื่นใจกันดีกว่าค่ะนั่นแหละค่ะโอทึ่งที่น้ำจันทร์นะคะก็มีเฉาก๊วยรสช่องข้าวโพดแล้วก็ขนุนโอ้น่าทานมากเลยรสชาตินี่หอมหวานมากเลยค่ะน้ำตาลขนุนเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะเขาจะใส่น้ำตาลตะโหนดค่ะร้านอื่นเนี่ยจะใส่พวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงแต่ร้านนี้น้ำตาลตะโหนดของดังของเพชรบุรีเลยนะคะร้านโอทึ่งในกี่นะคะจัดตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ค่ะThank you.
ตอนนี้ส้มมาถึงลานกลางเต็นท์บิ๊กลีฟแล้วนะคะระยะทางจากกรุงเทพมาที่นี่ค่ะประมาณ180กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะแดดนี่ค่อนข้างแรงเลยค่ะต้องรอให้แดดล่มก่อนถึงจะไปกลางเต็นท์นะคะตอนนี้ก็ขอเดินสำรวจลานก่อนค่ะว่าจะกลางเต็นท์ที่ไหนนะคะตอนนี้ส้มก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะที่บิ๊กลีฟค่ะเขามีรถบ้านให้บริการด้วยนะคะวันธรรมดาราคา 3,000 บาทค่ะพักได้2คนพร้อมอาหารเช้านะคะแล้วก็ศุกร์เสาร์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ค่ะ 3,500 บาทพักได้2คนพร้อมอาหารเช้าเช่นกันค่ะสำหรับราคากางเต็นท์ค่ะ250บาทต่อคนต่อคืนนะคะที่นี่มีลานให้เลือกหลายลานเลยค่ะแล้วส้มก็เลือกกางตรงนี้ค่ะวิวสวยด้วยค่ะที่สำคัญคือใกล้ห้องน้ำมากๆเลยค่ะเดินไปแป๊บเดียวถึงห้องน้ำแล้วลักษณะของลานที่บิ๊กลีฟนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นสเต็ปขั้นๆลงไปค่ะมีเป็นขั้นๆตรงนี้ข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำเพชรบุรีมองออกไปภูเขาสวยงามมากเลยค่ะและที่บิ๊กลีฟนะคะเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะมีห้องน้ำให้บริการค่ะแยกชายหญิงแล้วก็มี2จุดแล้วก็จุดต่อปลั๊กไฟค่ะก็มีให้บริการทั่วลานเลยรถเข็นก็มีให้บริการด้วยนะจ๊ะที่นี่นะคะลานกว้างใหญ่มากเลยค่ะใจเย็นๆลูกใจเย็นเดี๋ยวส้มจะพาไปเดินดูนะคะว่ามีลานอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะจุดที่1ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวส้มจะมาเดินถ่ายให้ทีพรุ่งนี้เช้าค่ะแยกชายหญิงเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดล้างจานเดินต่อไปมีลานให้เราเลือกหลายลานเลยค่ะมีร่มไม้มีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานต้นไผ่ค่ะห้องน้ำจุดที่2ค่ะก็จะอยู่ตรงข้ามกับจุดลงทะเบียนเลยเดินตรงไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆ อยากจะกางเต็นท์ที่แบบว่ามีร่มเงาค่ะต้นไม้ตรงนู้นเลยค่ะไม่ร้อนแน่ๆจ้าเดินไปเดินมาเริ่มหิวแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วเราไปสั่งข้าวกันดีกว่าเขาบอกว่าที่บิ๊กลีฟค่ะกะเพราเนื้อสับอร่อยมากๆแล้วส้มขากะเพรา
พลาดไม่ได้อยู่แล้วเราไปสั่งข้าวกันดีกว่าค่ะสามารถมาสั่งข้าวได้ที่จุดเช็คอินค่ะกินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรดีพี่คะขอสั่งข้าวหน่อยค่ะเขาบอกว่าที่นี่กะเพราเนื้อสับอร่อยเอากะเพราเนื้อสับเป็นกับนะคะพี่แล้วก็ค่ะตกไปคำอร่อยมากอร่อยมากใช่กะเพราเนื้อสับที่นี่อร่อยมากหนูชอบกินกะเพรามากเลยค่ะกะเพราเนื้อสับเป็นกับนะคะแล้วก็ข้าวเปล่า2จานค่ะแล้วก็เอาอันนี้ด้วยค่ะน้ำมีน้ำแกงอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีต้มจืดได้อยู่อยากกินแบบว่าเผ็ดหรอต้มยำค่ะต้มยำไก่โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะไปเราสั่งอาหารเรียบร้อยเราไปเดินดูร้านต่อดีกว่าที่นี่ร่มรื่นนะคะแนะนำเลยค่ะ Big Leap ถ้าใครยังไม่เคยมานะคะต้องมาเลยจ้ะอาหารเย็นของส้มวันนี้นะคะกะเพราเนื้อสับค่ะต้มยำไก่พอดีเมื่อกี้อยากทานยำพอดีก็เลยไปสั่งยำวุ้นเส้นมาเพิ่มค่ะเรามากินกันดีกว่าจ้ะหิวมากๆเลยเริ่มจากกะเพราเนื้อสับกะเพราเนื้อสับค่ะสมคำร่ำลือจริงๆว่าอร่อยมากต้มยำไก่นะจ๊ะต้มยำไก่ค่ะเครื่องต้มยำนี่ครบเครื่องมากๆยำวุ้นเส้นจ้ายำวุ้นเส้นนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะนอกจากกะเพราเนื้อสับแล้วยำวุ้นเส้นต้องสั่งเลยนะจ๊ะอร่อยจริงๆค่ะวันนี้นะคะส้มมากางเต็นท์ที่ Big Leap ค่ะซึ่งเป็นวันธรรมดาตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ค่อยมีคนค่ะแต่พอมาถึงลานก็มีเพื่อนๆแคมเปอร์มาอยู่หลายกลุ่มอยู่ค่ะแต่พอตกเย็นค่ะก็เงียบสงบนะคะแล้วก็อากาศตอนกลางคืนนะคะเย็นสบายๆซึ่งต่างจากตอนกลางวันที่ส้มมาค่ะแดดนี่ค่อนข้างแรงเลยค่ะกางเต็นท์ไปนี่เหงื่อท่วมตัวเลยค่ะส้มต้องขอตัวไปอาบน้ำให้สดชื่นแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่ะส้มจะมาเก็บรายละเอียดร้านให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะคะกูดไนท์ค่ะอเมริกาโน่มะนาวโซดาที่นี่อร่อยจริงๆค่ะสดชื่นมากๆถ้าได้ทานกับคุกกี้นะคะน่าจะเข้ากันค่ะส้มต้องขอขอบคุณพี่เดือนนะคะจากสตาร์ทีฟค่ะที่ส่งคุกกี้มาให้ส้มนะคะอร่อยมากเลยค่ะเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วค่ะเวลาทุกคนไปกางเต็นท์นะคะรวมถึงส้มด้วยอันดับแรกค่ะส้มคิดว่าต้องเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยต้องสะอาดมาก่อนเลยค่ะส้มจะพาไปดูห้องน้ำนะคะก่อนเข้าต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะทุกคน
ทุกคนห้องน้ำที่นี่สะอาดจริงๆค่ะแบ่งแยกชายหญิงนะคะแล้วก็แบ่งแยกห้องสุขาค่ะแล้วก็ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเนี่ยเด็ดมากแบ่งแยกเปียกแห้งด้วยนะคะเวลาเข้าไปอาบน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งขั้นค่ะข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของค่ะแล้วก็ชั้นแล้วก็ที่แขวนผ้าค่ะห้องอาบน้ำนะคะทุกห้องค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอาบน้ำนะคะออกมามีพรมเช็ดเท้าให้ด้วยค่ะโอ้โหที่นี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะคะข้างนอกค่ะก็มีอ่างล้างมือค่ะกระจกนี่บานใหญ่สาวๆแต่งหน้าได้สบายใจเฉิบเลยค่ะสรุปว่าห้องน้ำที่บิ๊กลิฟนะคะเจ๋งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนบิ๊กลิฟแคมป์ไซต์สำหรับส้มชอบนะร้านสวยบรรยากาศดีห้องน้ำสะอาดอาหารอร่อยกาแฟก็อร่อยที่สำคัญคือพี่เจ้าของร้านที่นี่เขาน่ารักมากเลยค่ะเทคแคร์ดีมากๆผมแนะนำเลยนะคะบิ๊กลิฟแคมป์ไซต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้สมมือนะคะบ๊ายบายค่ะ